คุณยุทธพรอิสระชัยค่ะอันนี้อาจารย์รัฐศาสตร์ม.สุโขทัยค่ะนะฮะให้ความเห็นว่าเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับคำร้องอันนี้คือมองเป็นบวกกับคุณเศรษฐาทวีสินเลยนะคะอาจารย์คมสันเนี่ยมองต่างเลยนะคะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายหรอกค่ะต่อให้คุณพิชิตเนี่ยลาออกไปแล้วแต่เรื่องนี้มันยังดำเนินต่อไปแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าเรื่องนี้มันมี2คำร้องนะคะร้องทั้งคุณพิชิตและร้องคุณเศรษฐาด้วยค่ะแต่นักวิชาการทีนี้ครับก็วิเคราะห์ว่าวันพรุ่งนี้ความเป็นไปได้เป็นอย่างไรบ้างอย่างคุณยุทธพรอิสระชัยค่ะอันนี้อาจารย์รัฐศาสตร์ม.สุโขทัยค่ะนะให้ความเห็นว่าเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับคำร้องอันนี้คือมองเป็นบวกกับคุณเศรษฐาทวีสินเลยนะคะคืออาจารย์ยุทธพรเนี่ยมองว่าเหตุแห่งการร้องคือคุณพิชิตลาออกแล้วไงมันจบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะไม่รับคำร้องนะคะ คือไม่ใช่ว่าเรื่องนี้คุณพิชิตลาออกแล้วมันจะไม่จบแต่อาจารย์มองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะจบเพราะศาลตั้งต้นคือคุณพิชิตลาออกไปแล้วอันนี้มุมอาจารย์ยุทธพรนะอันนี้คุณยุทธพรอิสระชัยค่ะนะส่วนอาจารย์คมสันโพคงนะอันนี้ก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันนะใช่วันนี้ให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวใช่ค่ะซึ่งอาจารย์คมสันเนี่ยมองต่างเลยนะคะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายหรอกค่ะต่อให้คุณพิชิตเนี่ยลาออกไปแล้วแต่เรื่องนี้มันยังดำเนินต่อไปแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าเรื่องนี้มันมี2คำร้องนะคะร้องทั้งคุณพิชิตและร้องคุณเศรษฐาด้วยค่ะความจริงพิชิตเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบในการวินิจฉัยเศรษฐานายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะเพราะจริงๆเขาร้องว่าพฤติกรรมในที่เขานำมาร้องเนี่ยเป็นเพราะพฤติกรรมเศรษฐาที่ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ไปกระทำการที่ต้องการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มกวนของคุณทักษิณนั่นแหละแล้วก็นายพิชิตชินบานซึ่งมีปัญหาเรื่องการมีลักษณะต้องห้ามคำร้องเนี่ยมันร้องว่าเศรษฐามีพฤติการไม่เหมาะสมใช่ไหมฮะพิชิตเนี่ยปัญหาบางมากคือปัญหาของพิชิตก็คือตัวเองมีปัญหาที่ต้องพ้นตามมาตรา170หรือเปล่าแต่ประเด็นที่เขาชี้คือชี้ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยต้องพ้นตามมาตรา170วงเล็บ5วงเล็บ6ซึ่งเป็นเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนะมาตรฐานจริยธรรมที่ว่าคือเขาก็วางเลยตั้งแต่ข้อ7 8 9ถึง10 14เนี่ยว่าคุณเศรษฐาผิดข้ออะไรของประมวลจริยธรรมของนักการเมืองนะซึ่งไม่ได้บอกว่าชี้เพราะตั้งพิชิตที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติอย่างเดียวนะแต่ชี้เพราะพฤติกรรมเศรษฐาไปตั้งแบบนี้ความจริงคืออาจารย์คมสันมองเลยว่าเป้าหลักจริงๆเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะร้องคุณพิชิต 100% ด้วยซ้ำแต่เป้าหลักคือคุณเศรษฐาทวีสินนักข่าวเราเลยถามต่อนะคะและถ้าเกิดว่าคุณเศรษฐามีความผิดจริงฉากทัศน์ทางการเมืองหลังจากนี้จะเดินอย่างไรต่อไปคุณเศรษฐาจะต้องเจอกับอะไรบ้างลองไปฟังอาจารย์วิเคราะห์ค่ะนี้นี้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะทำตัวเข้าข้อห้ามตามมาตรา170คือมองว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยความเป็นรัฐมนตรีของเศรษฐาก็สิ้นสุดลงสิ่งที่ตามมาคือครม.ทั้งหมดก็สิ้นสุดลงด้วยก็นำไปสู่การเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะจะเห็นได้ว่าสองงานนี่มันต่างกันนะเพราะว่าอันเนี้ยพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและเป็นการวิจัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170แต่กรณีที่ไปร้องปปช.และไปศาลฎีกานะฮะผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเพื่อชี้มาตรฐานจริยธรรมเนี่ยไปชี้เรื่องตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งผลของการชี้มันต่างกันแต่มันอาศัยข้อกฎหมายตัวเดียวกันซึ่งหมายความว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าการกระทำคุณเนี่ยมันเข้ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันผูกพันไปถึงศาลฎีกานะอันนั้นใครไปร้องศาลฎีกาต่อก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งถ้าร้องไปก็มีปัญหากับคุณเศรษฐาเองว่าอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิตก็ได้ถ้าผลอันนี้อาจารย์คมสันภูคงนะประเด็นเรื่องถูกตัดสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิตเนี่ยไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญที่อาจารย์คมสันพูดเนี่ยนั่นต้องไปร้องปปช.แล้วปปช.ส่งศาลฎีกาอย่างที่เราบอกแต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็คือความการกระทำของนายกเศรษฐานั้นนะเข้าลักษณะของการผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ที่ไปเอานายพิชิตเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นปมหลักมันอยู่ที่คุณเศรษฐาคุณเศรษฐาเนี่ยคือแก่นเรื่องตัวของคุณพิชิตเนี่ยเป็นองค์ประกอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นลาออกไปไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยก็ต้องรับไปวินิจฉัยเพราะคำร้องนี้คุณเศรษฐาเป็นผู้ถูกร้องที่หนึ่งเป็นตัวหลักเห็นไหม
ส่วนจะวินิจฉัยว่าคุณพิชิตมีลักษณะต้องห้ามไหมก็วินิจฉัยได้ไม่ได้วินิจฉัยเพื่อให้คุณพิชิตพ้นจากตำแหน่งนี่เก็บพ้นไปแล้วค่ะก็เหมือนที่เราวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้ใช่อาจารย์คมสันนี่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะรับไว้นะแล้วก็มีโอกาสสูงด้วยค่ะส่วนอาจารย์เจตอาจารย์เจตโทนะวันนี้ครับวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์อาจารย์เจตบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ 2-3 ลักษณะนะเพราะฉะนั้นเรื่องการลาออกอ้าวก็อาจจะไม่รับนะส่วนเรื่องที่จะรับอันนี้มีปมอีกหลายปมเลยอาจารย์เจตวิเคราะห์นะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยคุณพิชิตลาออกมันก็อาจจะจบแค่คุณพิชิตแต่คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคนไปตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีไงมันสำเร็จแล้วแล้วแบบที่3ก็คือยื่นตัวบุคคลและยื่นตำแหน่งไม่ได้ยื่นแค่ตัวบุคคลเขาไม่สนว่าคุณพิชิตหรือคุณเศรษฐาแต่บังเอิญพิชิตเป็นรัฐมนตรีเศรษฐาเป็นนายกเขาก็เลยยื่นตัวบุคคลออกไปแต่เขาพิจารณาว่าตำแหน่งเนี่ยคุณสมบัติของตำแหน่งเนี่ยมันยังอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการดำเนินการพิจารณาต่อนะทีนี้อาจารย์เจตเปรเอาถ้าเทียบกับกรณีของคุณสมัครสุนทรเวชพ้นจากตำแหน่งนายกถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะอันนั้นก็พ้นไปเพราะศาลรัฐธรรมนูญนะนะคุณพี่อาจารย์เจตมองว่ายังไงฮะถ้าเทียบกับกรณีคุณสมัครนะครับกรณีคุณสมัครสุนทรเวชมันเป็นเรื่องเทคนิคทางกฎหมายก็คือว่ากฎหมายเขาเขียนเอาไว้ว่าเฮ้ยคุณเป็นนายกเนี่ยคุณไปรับเงินค่าจ้างจากคนอื่นไม่ได้คุณไปทำงานจะเป็นงานบางเวลาให้กับคนอื่นก็ไม่ได้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีเต็มเวลาต้องรับแต่ค่าจ้างเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าเขาไปทำรายการชิมไปบ่นไปรับเงินอะไรเงี้ยยังออกเลยไอ้นั่นมันเรื่องเทคนิคทางกฎหมายเลยนะแต่คราวนี้มันไม่ใช่เรื่องซื่อสัตย์สุจริตนี่มันเป็นเรื่องที่ทุกบ้านเมืองถือหมดถ้าเป็นฝรั่งเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องนี้อาจจะไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะเขาไม่อยู่หรอกเขาไปกันตั้งนานก็อาจจะไปยกยวงก็อาจจะยุบสภาไปเลยก็ได้แต่บังเอิญว่ามันเป็นประเทศไทยมันก็เลยต้องมาเถียงกันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องการยกระดับยกมาตรฐานการเมืองไทยเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์เจตเนี่ยมองว่าเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาค่ะก็จะเห็นว่ามุมมองนักกฎหมายเนี่ยสองคนยนต์ตามช่องอะมองต่างกันได้ครับแต่สุดท้ายคนจะวินิจฉัยชี้ขาดก็คือผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายคือคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ลุ้นกันพรุ่งนี้นะคะโอ้ยอีกไม่กี่ชั่วโมงเองนะลุ้นกันหนักเลยหรือเป็นไปได้ไหมว่าพรุ่งนี้ศาลประชุมกันแต่ยังไม่หยิบเรื่องนี้มามันก็อยู่ในวาระอยู่แล้วนี่ตามรายงานข่าวจะเป็นไปได้ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เลยเนาะเพราะรายงานข่าวระบุว่ามันอยู่ในวาระนะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวนะเราก็ไม่ได้ไปเห็นเอกสารวาระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งนะก็ติดตามได้ที่นี่ฮะที่ท็อปนิวคือยังไงก็แล้วแต่บ้านเมืองไม่ล่มสลายหรอกนะวันพรุ่งนี้ศาลถ้าเกิดไม่รับคุณเศรษฐาก็เป็นนายกต่อถ้ารับแล้วสั่งหยุดคุณเศรษฐาก็หยุดคนอื่นก็บริหารประเทศต่อไปสิคุณภูมิธรรมก็รักษาการนายกหรือต่อให้คุณเศรษฐาพ้นตำแหน่งไปคนอื่นก็เลือกนายกกันสิใช่นะบ้านเมืองมันไม่ล่มสลายเดินหน้าต่อได้นะแต่ว่าดุลอำนาจทางการเมืองเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้นะอาจจะเปลี่ยนโฉมครม.อย่างงี้ไงค่ะนะมันอาจจะดีหรือมันจะแย่ค่ะสาธุขอให้มันดีจะพลิกขั้วไปเลยก็ไม่รู้นะขอให้มันดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ